ถ้าเราจะพูดถึงรถยนต์ที่มีความนิยมที่สูงสุดอีกหนึ่งรุ่นก็คงหนีไม่พ้นรถจากสำนักฮอนด้านั่นเองนั่นก็คือรุ่น Civic ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ปี1973จนถึงปัจจุบันนี้เป็นโฉมล่าสุดก็ผ่านมาเป็นรุ่นที่9แล้วแต่ในวันนี้จะขอนำอีกรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมมากมายนั่นก็คือ Civic Gen 5ที่มีถึง3โฉมได้แก่ Civic Coupe ในรหัสตัวถัง EJ1 Civic Hatchback ในรหัสตัวถัง EG และ Civic Sedan ในรหัสตัวถัง EH ซึ่งในทางบ้านเรานั้นจะนิยมอยู่2โฉมซะมากกว่านั่นคือแบบ Hatchback 3ประตูและ4ประตูซีดานเพราะทางโฉม Coupe นั้นทางบ้านเราไม่ได้ผลิตและไม่ได้ทำการขายจาก Honda จึงไม่ได้รับความนิยมนั่นเอง Civic Gen 5นั้นถือกำเนิดเริ่มจากปี1992ที่ออกมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.3 1.5 1.6 ลิตรในบล็อกของ D Series ในรหัสเครื่องยนต์ D13B D15B D16Z ซึ่งเป็นแบบ Single Overhead Camshaft และในตัวของ EG6 ที่ออกมาพร้อมกับพละกำลังสุดโหดกับบล็อก B Series อย่าง D16A ที่มีความจุ 1.6 ลิตร160แรงม้าดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปในส่วนของระบบส่งกำลังนั้นก็มีให้เลือกกันตั้งแต่4เกียร์อัตโนมัติและ5เกียร์ธรรมดาเรามาลองดูเรื่องรูปโฉมของเจ้า Civic Gen 5กันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปกันแล้วว่าในประเทศไทยบ้านเรานั้นจะนิยมแค่แฮชแบ็ก3ประตูและ4ประตูซีดานกันมากเลยทีเดียวด้วยรูปโฉมที่เป็นรถที่ไม่คันมีขนาดใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนน่าอึดอัดทำให้ Civic Gen 5นั้นอยู่ในเซกเมนต์ของรถซับคอมแพคในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้มากทีเดียวในโฉมของแฮชแบ็ก3ประตูนั้นมีชื่อเรียกติดปากแบบคนไทยอย่างเช่นเตารีด3ดอ Civic 3ประตูนั่นเองในบอดี้ของแฮชแบ็กนั้นจุดเด่นก็คงหนีไม่พ้นกับรถที่มีรูปทรงแบบ2ประตูและในส่วนของฝากระโปรงหลังที่สามารถเปิดได้อย่างกว้างขวางทำให้เป็นจุดเด่นของ Civic 3ประตูนั่นเองโฉมนี้ยังมีความสวยงามกึ่งสปอร์ตถูกใจวัยรุ่นในยุคสมัยด้วยราคาของค่าตัวที่ไม่แพงมากสามารถหยิบจับนำมาครอบครองไว้ได้ไม่ยากในส่วนของการ modify นั้นก็มีหลากหลายสำนักที่เอาเจ้า3ดอนั้นมาปลุกปั้นทำให้กลายเป็นรถซิ่งทำเวลาได้ดีด้วยน้ำหนักที่ไม่ถึงตันทั้งในสนามแข่งและนอกสนามแข่งและเครื่องยนต์ที่มีระดับแรงม้าสูงสามารถนำมาวางในบอดี้นี้อย่างเช่น B16 B18 หรือ K20A ก็ทำให้เจ้า3ดอนั้นเป็นรถที่มีความแรงไม่แพ้ใครเลยทีเดียวมาต่อกันด้วยโฉม4ประตูซีดานหรือที่มีชื่อว่า Civic Vario เป็นที่เหมาะกับการใช้งานอีก1คันด้วยความสะดวกสบายแบบรถแบบ4ประตูปกติทั่วไปทำให้การเข้าออกนั้นไม่ลำบากเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าโฉมแฮชแบ็กด้วยฐานล้อที่มีขนาดกว้างกว่าทำให้สมรรถนะช่วงล่างดีกว่านั่นเองในส่วนของ Civic Vario นั้นก็สามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมพละกำลังหรือความสวยงามด้วยชุดพาร์ทที่เป็นตัวของ SIR สไตล์อเมริกันหรือที่เรียกว่า USDM นั่นเองทำให้ความสวยงามไม่แพ้กับ3ประตูเลยทีเดียวต่อกันด้วยอีกหนึ่งโฉมนั่นก็คือ Coupe ในรหัสบอดี้ EJ1 มีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวสไตล์ USDM ขนาดแท้ซึ่งพบน้อยมากในประเทศไทยแต่ถ้าใครนึกไม่ออกให้ลองกลับไปดูภาพยนตร์รถซิ่งเรื่อง Fast and Furious ซึ่งในบอดี้นี้จะผลิตในโซนอเมริกาแคนาดายุโรปเป็นบางประเทศโดยรายผลิตนั้นค่อนข้างจะมีจำนวนจำกัดจึงค่อนข้างที่จะเป็นรถที่หายากและเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันในส่วนของเครื่องยนต์นั้นและช่วงล่างก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว Vario เมื่อว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือช่วงล่างก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Civic Gen 5หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในรหัส EG นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะนำมาแต่งซิ่งหรือจะนำมาใช้งานก็ถือว่าเป็นรถที่มีราคาค่าตัวไม่แพงสำหรับการเริ่มต้นของผู้ที่จะสนใจอยากมีรถคันแรกไว้สักคัน